บางทีศาสตราจารย์เขาสนักอาจจะอยู่ข้างหน้านี้ก็ได้นี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้าเราเปิดประตูนี่เรากลับมาไม่ได้แล้วนะแจ็คพร้อมมั้ยเหรอจังหวะนี้นะครับเราเตรียมมาขนาดนี้ป่ะตีเลยหึเจลเงียบจังเลยทุกคนถ้าเกิดว่าเอาชนะสนักได้บางทีเรื่องราวนี้คงจะจบลงพวกเราคือร่างเกิดใหม่ของตัวเอกจากเรื่องจากนิทานพวกเราต่างมีเรื่องราวของตัวเองแล้วก็มีจุดจบเป็นของตัวเองถ้าพวกเราเกิดมาเพื่อการนั้นแล้วก็พอทุกอย่างจบลงพวกเราอาจจะหายไปก็ได้ฉันรู้สึกแบบนั้นเราไม่หายไปไหนหรอกเราก็แค่ตื่นจากฝันหนึ่งเท่านั้นเองก็คงจะตื่นมาเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงธรรมดาแล้วนะโฮโฮไม่มีอะไรให้น่ากลัวหรอกสักวันหนึ่งฉันก็ยังจะทิ้งเจ้ารองเท้าแก้วนี่อยู่ดีแล้วเองก็ไม่ต้องการสมบัติอีกต่อไปแล้วไม่ต้องกลับดวงจันทร์อะไรอยากได้เดี๋ยวเราหาเองเลยทำได้ด้วยเหรอเจ้าหญิงขี้เกียจฉันเองก็เบื่อจะถูกเก็บจะขังตัวเองไว้อยู่ที่เดียวแล้วถ้าจะออกไปจากที่นี่ให้ได้เลยเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาที่ไหนอาจจะดีก็ได้เพราะงั้นฉันไม่กลัวกระจกอีกต่อไปแล้วนอนเยอะเกินไปแล้วพอออกไปข้างนอกได้สักวันเนอะแล้วบันเซลจะเป็นผู้ใหญ่เลยแล้วก็จะไปมีลูกกับคนที่ชอบเราก็จะพามาเชนนำมาเชนแต่เราก็จะไม่หายไปไหนหรอกเนอะฉันเองก็คงไม่ต้องใช้ฮูดแล้วเจ้าหมาป่าไม่ดีนั่นเดี๋ยวจะตีด้วยตัวเองเลยคนต้องรีบกลับไปโยนพ่อแสนไม่ดีโยนเข้าคุกแล้วเหรอเนอะแล้วก็พอเราตื่นจากฝันแล้วเราก็คงต้องไม่ให้เจอหลุมกระต่ายอีกนะทุกคนผมเองก็จะตัดเจ้าหอคอยนี่ลงมาแล้วก็จบเรื่องราวเก่านี่แล้วทุกคนก็จะกลับไปมีชีวิตด้วยกันอีกครั้งลุยกันเถอะที่นี่มันชั้นบนสุดเหรอชั้นบนสุดแบบของจริงด้วยอยู่ใกล้พระจันทร์สีขาวขนาดนี้เลยนี่มันจุดไอจุดสูงสุดแทบจะไต่กับดวงจันทร์อยู่แล้วนะเนี่ยเอ้าไงทุกคนทำเรื่องที่เกินคาดจนได้นะสนักสนักやはり先ほど撃っておけばよ。無気になって銃をさくなっこんさかで。最後の最後、ほんの一滴の。おさめたはいれよ。使うコーターも苦むれな、เราเนี่ย。勝手なこと言って。もう、พูดตามอำเภอใจ。これっぽっちもなかったくせに。ทั้งที่ผ่านมาไม่เคยมีเมตตาอะไรแท้ๆ。あなたを狩る道具はすべて揃ってる。だから。เราเตรียมทุกอย่างมาพร้อมแล้วเพราะงั้นยอมแพ้ซะ。残念ながら。なぜだいな。私の方もすべてが整ったの。ฉันเองก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเหมือนกัน。君たちは用済みだと言ったろ。ฉันก็บอกพวกเธอไปแล้วนี่。
本来君たちはว่าครั้งนี้นะพวกเธอจะเป็นสารอาหารสุดท้ายให้กับการล้อมรวมโลกฉันละมีความสุขมากๆเลยที่ทำให้มาเชนกลายเป็นแบบนี้ได้คุณใช้มาเชนเหรอเดี๋ยวนะเฮ้อะไรเนี่ยพอกำลังกินมาเชนเหรอโอ้โหพวกแพ้เอาเรื่องนี้เหรอดูท่าจะเป็นคอพิเศษที่มีแต่ในหอคอยนะเนี่ยเหมือนจะดูดซับมาเชนที่ป้องกันมันไว้ด้วยอะไรขนาดนี้แล้วเนี่ยใช้มาเชนตัวเดียวเพื่อแทนที่พวกเราทุกคนแหมเซอร์ไพรส์เลยนะเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าตามที่พวกเธอร่วมมือกันมาแล้วเนี่ยมันทำให้เจลเดี๋ยวนะเติบโตได้มากกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกย้อนแย้งดีเนอะว่าความพยายามทั้งชีวิตของพวกเธอที่ฉันคอยชี้นำให้จะกลายมาเป็นสิ่งที่ฆ่าชีวิตของพวกเธอเองแบบนี้สนักไม่ต้องโกรธไม่ต้องโกรธจงเพลิดเพลินและดีใจสรรเสริญซะเถิดจงดูสินี่แหละถึงเวลาแล้วฉีดการล้อมรวมจะเริ่มขึ้นยังไงล่ะฉันบนหอคอยกับอะไรนะกับดวงจันทร์กำลังส่องแสงอะไรเนี่ยไอ้ที่เหมือนไข่เนี่ยนี่ยังไงล่ะคือข้อใหม่ต้นกำเนิดของชีวิตทั้งหมดหรือว่าจากใช้อะไรนะใช้ดวงจันทร์สร้างอะนะถูกต้องตามนั้นแหละที่พวกเธอเรียกว่าเจลเนี่ยก็คือตัวผู้และดวงจันทร์นั่นก็คือตัวเมียยังไงล่ะและผลลัพธ์ทุกอย่างที่พวกมันมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดต้องขอขอบคุณพวกเธอจริงๆ例えばそのコアを自然に任せたとしたら、ถ้าฉันปล่อยให้คอนั้นมันเติบโตตามธรรมชาติล่ะ、どうもこうもない。จะยังไงก็ไม่สนหรอก。適当にその辺のものを擬態させながら、ยังไงซะสิ่งนี้ก็เกิดจากการเรียนแบบและจะฟักออกมาสักวันหนึ่งเหมือนกับเจลนั่นแหละแปลไม่ค่อยถูกเท่าไหร่。この世界や私たちの存在は。あなたの木としたものではないわけね。โลกนี้แล้วก็การมีอยู่ของพวกเราถูกสร้างขึ้นมาจากถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าเกินการควบคุมของคุณสินะしかし良い思想を伝えてくれた。แต่ตอนนี้ก็ค้นพบอะไรใหม่แล้วという観念的なものまで。แม้กระทั่งเจลน่ะก็สามารถเล่นแบบเรื่องราวเพ้อฝันจินตนาการจากมนุษย์นิทานได้それでそれを利用して世界を塗り替えようと考えた。และคิดจะใช้เรื่องนี้เปลี่ยนโลกงั้นเหรออ๋อไอ้หมอนั่นเล่าให้ฟังแล้วเหรอไอ้หมอนั่นมันไร้จินตนาการสิ้นดีน่าเบื่อชะมัดเนอะยังไงโลกก็เปลี่ยนไปทางนี้แล้วบางทีก็อาจจะดีกว่าก็ได้แต่ว่าความปรารถนาของคุณออกจะบริสุทธิ์มากกว่านี้より純粋な秩序を求めようというのねจะบอกว่าเพื่อให้มันใสสะอาดมากกว่าเดิมก็เลยต้องลบทุกอย่างที่แปดเพื่อนออกไปให้หมดสินะเธอเนี่ยตาแหลมมากเลยนะเกรเทลฉันละชอบตรงนั้นของเธอซะจริงๆเลยเอาละหมดเวลาที่ตัวร้ายจะพูดแผนที่โมแล้วฉันยังมีเรื่องที่ต้องทำอยู่ไอ้สนักเรียกหลายรอบแล้วไม่ยอมหรอกเรามาที่นี่เพื่อจัดการแกแล้วก็จบเรื่องราวบ้าบอนี่อลิสเป็นเกียรติมากที่ได้ยินแบบนั้นแต่ว่ารอบนี้ขอปฏิเสธดีกว่า
อย่างที่รู้กันฉันไม่มีความสามารถในการต่อสู้ฉันเป็นพวกที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังซะมากกว่ารออดทนรออย่างยาวนานเพื่อดึงได้เส้นหนึ่งเพื่อจบเรื่องราวที่ยาวนานนี่เองก็เจ้านั่นไม่เห็นหน้ากลัวเลยกระจอกลาพันเจลไม่กลัวเลยฮะจะอย่างนั้นได้ไงอ่ะนั่นมันตัวที่ฆ่าล้างคนของตอนเมื่อ15ปีก่อนเลยนะแต่ว่าก็รู้แล้วล่ะว่าเป็นตัวที่ขี้คลาดใช่แล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าจะแทงไนท์เมย์จากข้างหลังแบบนั้นก็ว่าทำไมไม่รู้สึกกลัวเหมือนกันสัญชาตญาณของลาพันเซลถูกสินะเนี่ยถ้าสนักสู้ไม่ได้เขาก็คงอยากจะเลี่ยงการเผชิญหน้าแบบนี้นั่นก็อธิบายได้เลยว่าทำไมเขาถึงสร้างอิมเมจว่าให้สนักมันดูน่ากลัวนักหนาจะได้ไม่มีใครมาเจอเขาเราดวงวิญญาณตาบอดที่มาป้อนอาหารให้กับคอเสียไปตั้งเยอะขอบคุณพวกเธออีกแล้วเรียกว่าเอาลำบากเลยละว่าการจะพามิจิรุมาที่นี่ได้เนี่ยนะแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับฉันเท่าไรเพราะว่าอะไรน่ะเหรอเพราะว่าฉันมาแล้วยังแงะแงะยังเมื่อกี้พูดถึงไอ้นี่ใช่ไหมที่ว่าเราไปช่วยคนได้แล้วก็เฟลไปนิดนึงเพราะว่าฉันกลายเป็นดวงวิญญาณให้อยู่ในคอนั่นเลยสักจบยังไงล่ะคอของซุกซิกาเฮ้ยมีหนวดออกมาจากคอเฮ้ยยาวๆมาอีกแล้วเอาละคอนำทางให้ฉันทีสู่โลกใบใหม่ได้เวลาเปิดมาแล้วคอมันแตกฮะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครเนี่ยเธอคือไม่แต่หน้าคุ้นๆเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นน่ะเด็กคนนี้คือเฮ้ยมันสั่นได้อีกเสียงเมื่อกี้อะไรมาสก์จะมาขวางข้าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยโอ้โหสั่นใหญ่เลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นสรุปนี่ไงถามเหมือนกันเลยยังไงตอนนี้ต้องถอยกันก่อนอุ๊ยที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเรายืนอยู่บนเศษหอคอยที่ลอยอยู่เหรอนั่นมันนั่นเจลเหรอยังกษัตริย์ประหลาดเลยอะนั่นคือสิ่งที่เธอเรียกว่าสนาคเมื่อกี้นั่นแหละเจ้านั่นน่ะนะสนากับเจลเขารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ตื่นรู้ขึ้นมาแบบใหม่หมายความว่าอย่างไรข้อใหม่ของเจลรับความปรารถนาสองอย่างเข้าไปพร้อมกันแล้วก็ฟักตัวออกมาความต้องการของสนาก็คือดูดกลืนหอคอยนั่นเข้าไปแล้วกลายเป็นไนท์แมร์この世界を救いたいという思いは。โอ้แยกออกมาเป็น2คนเหรอแล้วก็อีกความหวังนึงที่ต้องการจะช่วยโลกใบนี้ก็กลายมาเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งก็ฉันเองอันตะวะอิตไตแล้วเธอเป็นใครเนี่ยแล้วแจ็ค私の声に聞き覚えはありませんか？จำเสียงของฉันได้หรือเปล่าคิมิโนะโคเสียงของเธอเหรอไว้ไปเจอกันที่ชั้นบนสุดนะใช่เราสัญญากันไว้แล้วนี่
คือเธอคือฉันคือร่างเกิดใหม่ของหญิงคนนั้นถ้าพูดให้ชัดก็คือความหวังที่เธอคนนั้นมอบผ่านมาโอ้ยังงงได้อีกอยู่ตรงนั้นนั่นเองเอ้ามันโดนเจอแล้วสิ่งนั้นมีแต่ต้องการจะทำลายถ้าปล่อยไว้โลกใบนี้แตกแน่อะไรกันน่ะอย่าประเมินพลังข้าต่ำไปการทำลายจะนำไปสู่การฟื้นคืนข้านี่แหละคือเทพคือพระเจ้าและจะพาชีวิตใหม่มาสู่โลกใบนี้ความต้องการจะกลายเป็นพระเจ้าทะเยอทะยานจัดจัดพวกเราจะหยุดแกซะตรงนี้นี่แหละแต่ว่าทำยังไงอะมันเป็นอะไรอะไรอีกอะเศษหินกำลังรวมตัวกันเหรอฉันจะสร้างทางให้เองใช้ทางแล้วไปหาหมอนั่นได้เลยขอบคุณมากข้าคือพระเจ้าจะพาโลกใบใหม่คืนมาจบเรื่องนี้กันก็ถือว่าเป็นจุดจบสำหรับตัวละครที่บ้านนี้ดีไม่พลาดแล้วทุกคนลุยเลยโอ้โหโลชากใหม่ซะด้วยแป๊บหนึ่งนะเกรงคอซะอุ้ยหมอนี่น่ะเหรอหมอนี่น่ะเหรอมาเลยสิตีเลยแม้มาตั้งหน้าฆ่าตาอย่างนี้นี่ลดเด็บก่อนอุ้ย500โอ้โหอุลตราโซนิกเวฟได้อยู่ตีไปเลยหลัดคลิปตีได้อยู่โอเคอันนี้มาอินเฟอร์โนจากนั้นสกอล่าใช้สกิลมันขโมยมาด้วยการลดตีมันทำนี่เลยอุ้ยโอ้ยวูบไปแล้วคนหนึ่งแต่ใจเย็นก่อนเม็ดโซเล่จากนั้นอลิสฟาดไปอีกหนึ่งทีโอ้ยยังได้อยู่เดี๋ยวนะมันยังเป็นไนท์แมร์ไงมันยังเป็นไนท์แมร์ไงแจ็คทำไงดีแจ็คไอ้นี่ไหนวะตีบวกกำปับไปหนึ่งทีก่อนโอ้ยแกลโอเคจังหวะนี้นี่ไปเลยในมุกสุดยอดตีต่อรัวๆตีต่อฮิวหนึ่งทีจากนั้นนี่เลยเลกรัสไป500เองเหรอแต่ไม่เป็นไรน่าจะยังได้อยู่ฮิวอีกสักทีหนึ่งเดี๋ยวจะโดนรับตีแจ็ครีบสร้างเลือดแล้วก็เดี๋ยวต้องยิงโอยะแล้วเดี๋ยวต้องยิงโอยะยูบิแซกเตอร์รูนโอ้โหยังจะได้อีกอะไรดีอันบนแล้วกันดูมีประโยชน์สุดนะในฉากนี้ไม่น่าได้ใช้อะไรโอเคยังไงต่อเนี่ยต้องหาอะไรเล่นใช่ไหมต้องหาอะไรเล่นเห็นอยู่เดี๋ยวนะนี่ยิงไปทำอะไรได้ไม่รู้อุ๊ยโอ้โหหลบโอเคมันให้เล่นอย่างนี้ได้เลยระเบิดอยู่ไหนระเบิดอยู่นี่ระเบิดงงปุ่มวางหนึ่งที่ใช่ไหมมันคือระเบิดใช่ไหมผมจำไม่ได้แต่ฉากงงๆนี้ก็ดีมองเห็นดิยังไงเรียบร้อยยิงเข้าไปนี่โอ้โหหอคอยน่าเกลียดน่ากลัวจังหวะนี้เอ้าโดนดักตีนี่เลยตีหมูไปเสร็จปุ๊บทำยังไงดีวะชาร์จเลือดก่อนแจ็คอันนี้แบรนดิชโอ้โ
โหได้คงได้ของอะไรเอาตอนนี้นี่ตีได้ตีได้เสร็จปุ๊บยังไงล่ะยังไงล่ะลบเด็บไปก่อนแจ็คชาร์ดเรียบร้อยจากนั้นไหนเอกรัสไปเลยทีละพันคาสกินคืนล่างนี่เลยบัตรแรปเจอร์แล้วก็สตันเบิร์ดนี่นี่ล้างเอ้าลืมเห็นเลยเอ้าลืมเห็นเลยโอ้ยอยู่วีการล่างแต่ว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะงั้นไหนๆก็กลายล่างแล้วใช้คุ้มปล่อยเขาตีไปปล่อยเขาตีไปแล้วก็นี่ออนสล็อตหลัดครีปนี่เรียบร้อยแตกแล้วใช่ไหมวะแต่ยังวะมีสัญลักษณ์อันนี้ขึ้นยังไม่แตกต้องตีอีกขั้นหนึ่งฮิวหนึ่งทีแจ็คยิงล้างนี่มันฟื้นแล้วโอเคจากนั้นบัดคลิปอีกทีสคอล่ามันแล้วก็นี่รถตีมันโอ้ยโอเคออนสล็อตเข้าไปแจ็คชาร์จรอโอ้ยดีนะโอ้ยยูบีตีไม่แรงยังไงดีตีไปก่อนโอ้ยใครว่างฮิวไหมยังไงว่างฮิวแล้วแจ็คนี่เลยแจ็คไหนวะสเตรนจ์บัตรแรปเจอร์อีกทีจะข้ามเร็วๆหน่อยโอ้ยโอเคออนสล็อตไปออนสล็อตไปแล้วก็อีกไม่ใช่เลกรัชสับเข้าไปฮิวหมู่ขึ้นมาเหมือนจะไม่พออย่างนี้นี่เจอไอเทมที่คาดเข้าไปไหนวะนี่พันสองเต็มหลอดตีเข้าไปยังได้อยู่ชัดเลือดรอไปโอ้ยโอเคอาคาสกินฮิวหมู่เสร็จนี่เดี๋ยวนะอะไรดีบับเพื่อนแล้วกันคิดไม่ออกออนสล็อตนี่เรียบร้อยโอ้โหคนโตเทนโอเคได้แค่นี้เองงั้นเหรอเดี๋ยวไปที่ต่อไปทางไหนวะไปครับนี่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บถ้ามีอะไรให้เล่นก็เล่นถ้าไม่มีอะไรให้เล่นก็ตีอันนี้ต้องโอ้โหต้องมาหาเห็นแล้วนึงนี่ยิงไปเสร็จปุ๊บนี่เห็นอีกอันแล้วพุ่งสองแล้วอุ๊ยไม่เป็นไรโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวอย่าขี้โกงแล้วอันนี้ก็ขึ้นขวางจอเชียวแหมนี่ก็ขึ้นขวางจอเชียวนะแหมอะไรครับเนี่ยนี่โยนไปก่อนคิวเต็มหลอดจากนั้น brandish สับให้หมดโอเคแหมนี่ก็ขึ้นขวางจอเชียวบักปะเนี่ยโอเคไม่โอเค3เสร็จปุ๊บเอายังสับสับไม่ขึ้นให้สับด้วยต้องกดสับเองแทงไป1ทีเสร็จปุ๊บเข้าไปตีต่อมาเข้าไปตีต่อออนสล็อตไปเลยโอ้ยแจ็คอย่าเพิ่งล้างฮิวมูพันหกไปเลยนี่แน่นเต็มหลอดทุกคนนี่เรกรัสสับทีละ800จากนั้นนี่ลืมไปอาจจะกินใช้นี่ได้หน่อยเดี๋ยวนะสองไอไลน์ลงแบบ all ไอไลน์นี่ไปเลยบับตีเสร็จตีบับเราด้วยอีกทีนึงนี่ทำยังไงดีเสกหลับไม่น่าได้เฮ้ยแตกโอ้โหมันมีทั้งหอคอยมีทั้งตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้โอ้ยโอเคแจ็คล้างใครสักคนหนึ่งไปก่อนล้างครั้งในมูดำมืดมากโอ้ยโอเคอลิสคืนแล้วคืนก็นี่สร้างขึ้นมาใหม่ออนสล็อตไปอีกทีนึงฮิวมูเดี๋ยวกันตายไว้ก่อน1,000โอ้ยโอเคนี่เลยอินเฟอร์โนเสร็จอันนี้ยังเพิ่งอันนี้มาปุ๊บไหนนะปัดคลิปโอ้ยโอ้โหเริ่มดำมืดมันเริ่มดำมืดแจ็คยิง
ยิงใครยิงอลิสกันอลิสคลั่งไว้ก่อนออนสล็อตเข้าไปออนสล็อตเข้าไปนี่ไงช็อตโอ้ยโอ้ยอันติดอะไรวะเนี่ยติดน้ำแข็งเหรอโอ้โหไม่เคยติดมาก่อนเดี๋ยวนะนี่แน่โอ้โหโคโนเทโนคะยังมันยังโคโนเทโนคะเอาหมดแล้วเหรออุ้ยเอ้าจบแล้วเหรอม่านปิดฉากถูกรูดปิดแล้วสินะใช้คำว่าอะไรดีจบปะเหรอง่ายจังเลยเจลแหลกไปเสียงเลยพ่ออย่าเลยคาซากินมันเศษหินก็ที่เรายืนอยู่ก็ถล่มด้วยเหรอไม่ดีแล้วเนี่ยเหมือนจะใช้พลังมากเกินไปหน่อยฮะต้องขอโทษด้วยพอดีว่าเพิ่งเกิดพลังมันเลยยังไม่เสถียรเอ้าต้องทำยังไงดีอะรีบมาตรงนี้เราเข้าถ้าแค่ชิ้นเดียวยังพอได้อยู่ทุกคนรีบไปทางนั้นเร็วพวกเกาะกลุ่มกันไว้เร็วเข้าไม่อลิสเธอไม่รอดแน่เลยต้องมีสักทางหนึ่งสิทำยังไงดีล่ะเจ้าคุณจะใช้อันไหนฮะไอ้นี่เหรอแมรี่กันโอ้โหมันบังคับด้วยมีโอกาสแค่ครั้งเดียวโฟกัสไว้ตรงนี้แหละโอเคทีนี้จะได้ชะลอการตกโอเคไม่เป็นไรเนอะนึกว่าจะเป็นอะไรไปแล้วซะอีกอะอันนี้จะไม่เป็นไรนะฮะアリス落ち着いてもう大丈夫だよ助かったんだそんなの分かってるわあんな風にメアリガンを目いっぱい使って血を使い果たしてしまったらどうするつもりだったのアリスせっかくここまで来たのに物語の迷路から抜け出すことができたのにここでもしあなたが死んだりしたら何のために生きてきたの？アリス、心配かけてごめん。でも、どうしても助けたかったんだ。僕だって、こんなことでアリスが死ぬなんて、我慢ならなかったからさ。一緒に生き延びて、お茶会をするって、そう約束しただろ？アリス、君がいつも一緒にいてくれたから、僕は最後まで戦えたんだ。私だって、あなたがいてくれたから、迷路の出口を探し続けることができた。それだけじゃないわ。あなたがいてくれたから、世界がとても豊かになったわ。生き延びるだけじゃない。生きようって思えたの。だから仲間というかけがえのない存在も得ることができたのね。うん。誰かを信じられるって素敵なことね。おーい、ジャック、アリス。みんな全員無事だったよね。何アリス、私たちこれからも支え合っていけるかしら。もちろんだよ。それに
今度こそみんなで盛大にお茶会をやろうよ。ええ、楽しみだわ。ねえアリス、何かしら。ジェイルの物語は終わったけど、僕たちはこれから新しい物語を作っていくんだ。ええ、新しい物語はみんなで一緒に。เดี๋ยวมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าหรืออันนี้แค่กู๊ดเอ็นนี่เฉยเพราะว่าเพลงเดี๋ยวน่าจะปิด นะครับแต่ว่าผมไปสังเกตมาไปหาอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะได้ True End ผมไม่มั่นใจว่ามันคือ True End หรือ Bonus End เว้ยนึกสภาพออกไหมว่าถ้าเกมนี้มี 2N ใช่ไหมเรียกรวมๆว่า 2N คือ Good End กับ Bad End Good End จะย่อยไปอีกทีว่าเราอวยตัวละครไหนซึ่งเมื่อกี้ผมอวยอลิสก็เลยน่าจะได้ของอลิสมาแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวหลังเครดิตจะมีอะไรมั้ยแต่ว่าผมไปหาอ่านมาบอกว่ามันมีโบนัสพิเศษที่ไม่รู้โบนัสหรือว่า True Ending จริงๆซึ่งต้องเล่นภาค2ให้จบก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นภาคนี้ต่อไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเดิมทีมันไม่ควรจะมีอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็เลยผมเลยไม่มั่นใจว่ามันคือ True Ending หรือ Bonus Ending แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวคงจะได้ต่อกันแน่ๆในเมื่อจบแบบค้างคาหน่อยๆแต่โอเคนะครับผมถือว่าตอนนี้ Mary Skelter แม่ในช่วงแรกไม่ใช่ในช่วงแรกสิในภาคแรกของเราได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้ซีรีส์นี้มี3ภาคด้วยกันเนอะก็คือมีภาค2แล้วก็ไฟนอลที่ยังเหลืออยู่แต่ว่าภาคไฟนอลนี้ยังไม่มีประกาศว่าทำลง PC หรือว่าทำลงอะไรยังไงนะครับที่เห็นก็มีแค่ของเพลย์ 4เพลงแคนนอนนี่ใช่ไหมใช่แคนนอนไหมน่าสนใจดีฮะแต่ว่าเราตัวละครเก่าๆเดี๋ยวจะได้กลับมาเจอกันในภาค2อย่างแน่นอนผมยังงงอยู่เลยว่าภาค2นั้นคือภาคที่เล่าย้อนหรือภาคที่เล่าต่อนะครับน่าสนใจดีแต่เอาไว้เจอกันใหม่ในภาคหน้าสับตอนนี้วันนี้เดี๋ยวดูว่ามีอะไรทิ้งท้ายไหมโอ้มีฮะหรือยังไม่จบวะ เฮ้ยทุกคนมากันครบแล้วนะคนของภาคีก็มากันครบแล้วเอ้ยบอมบ์から持ち出すものは他にもないか。มั่นใจนะว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วน่ะยาคินと医療器具と資料とก็เอาทั้งยาทั้งอุปกรณ์เอามาหมดแล้ว全然身軽じゃねえだろก็ฟังดูไม่พอไม่ใช่เหรอ持つの手伝うっす。มาคุณพี่เดี๋ยวผมเอ้ยเดี๋ยวหนูช่วยเดี๋ยวฉันช่วยขนของแต่ให้ตายเถอะ資料まで残さず持ち出すわ。真面目だね。เรื่องยังจบแล้วแท้ยังจะอุตส่าห์เอาวัตถุดิบอะไรพวกนี้มาอีกนะ。あなたが不真面目なのよ。ก็同居だった。ฉันเป็นพวกชอบเตรียมตัวที่นะ。お違いね。ไม่ใช่คนสั่งเหมือนนายอ่ะ。あいつは良くも悪くもクソ真面目だったからな。ยังไงซะเจ้าท่านก็หัวแข็งใช้ได้เลย。หมอนั่นทำเสียเรื่องมาเยอะแล้ว。คือว่าどこから来たんですか。จริงๆแล้วคุณกับศาสตราจารย์มาจากที่ไหนหรอเอาไว้เรื่องเย็นลงแล้วค่อยคุยกันดีกว่านี่มันเรื่องนอกโลกเลยนะคงไม่เหมาะที่จะเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ในโลกใบนี้หรอโอ้จานเสียดายฮะผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เหมือนเด็กเรามีที่เก็บของไม่ค่อยเยอะเรามีที่เก็บของเยอะกว่าสิก่อนนะ住んでた小さな星を失って大事な花だけ持ってやってきた。ก็ถ้าเรื่องราวของฉันมันก็เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าชายที่มาจากแดนมาจากดาวแสนไกลที่เสียบ้านเกิดไปแล้วก็พาดอกไม้เอ้ยพาดอกกุหลาบมาดอกนึงละมั้งแหวะเรียกตัวเองว่าเจ้าชายด้วยอ่ะโอ้โหไม่ไหวก็พูดเล่นไงไอ้เด็กนี่เดี๋ยวก็ตายหรอกว้ายเดี๋ยวฉันไปดูตรงนั้นก่อนนึง確かに突拍子もない話ね。ね。落ち着いたら詳細を聞きたいと。ก็พูดมาแบบสงสัยเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเอาไว้จบเรื่องแล้วเราค่อยเล่าก็ได้ so ね。นั่นสินะ。興味深い事例だわ。เป็นคำพูดที่น่าสนใจดี。จู่เฮ้ย。いきなり出てきよって。จู่ๆก็โผล่มาเฉยเลย。แต่เธอ。แม่หูเธอนี่ก็นะ。彼の頭脳を継ぐのは私だもの。当然よ。
ก็ในเมื่อจะแชร์เรื่องอะไรกันก็น่าดีใจนี่มิโกะขอความร่วมมือหน่อยได้ไหมนั่นสินะฟังดูจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมเลยล่ะแหมไอ้พวกนี้เถอะนะคุณถ้าคุณฮารุกับศาสตราจารย์แจ็คโอ้มาอีมาโดโจสตาดะโรนี่แอบสงสารฉันใช่ไหมเนี่ยเด็กก็ตายหรอกเด็กเด็กไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นซะหน่อยเฮ้ยอย่าทำอะไรผมเลยแจ็คแจ็คฉันขอบคุณนายนะเรื่องอะไรหรอครับเฮ้ยโทวะทางนี้เตรียมพร้อมแล้วนะโอ้ยกำลังรออยู่เลยครับถึงเวลาต้องย้ายถิ่นฐานกันแล้วทุกคนพร้อมหรือยังอะไรเหรออุ๊ยโอ้ยหลังจากนี้ฉันจะพาทุกคนขึ้นไปบนผิวโลกนั่นคืองานสุดท้ายของฉันแล้วคนพวกนั้นที่ขึ้นมากับหอคอยกับเธอล่ะฉันไม่เห็นพวกเขาเลยอ้าวพวกเขาไปที่ที่ปลอดภัยแล้วหลังจากนี้ฉันก็จะไปหาพวกเขาด้วยอ๋อเหรอยังก็ดีแล้วสงสัยจะได้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าพระเจ้าไม่อยู่แล้วเหรอฉันไม่ใช่เทพฉันไม่ใช่พระเจ้าอะไรหรอกฉันจะขอให้โลกใบนี้ได้เกิดใหม่และเฝ้ามองพวกเธออยู่ตรงนั้นนะพวกเธอจะเป็นคนสร้างเรื่องราวใหม่ขึ้นมาใช่ไหมล่ะเรื่องราวเก่าจะปิดม่านและจะถึงเวลาที่ต้องเริ่มใหม่ข้างหน้าบทใหม่จะมีอะไรบ้างนะโลกแบบนั้นจะต้องมีเศษเสี้ยวของความหวังหลงเหลืออยู่อย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะฉันก็จะพาพระอาทิตย์ไปส่งทุกคนอยู่กับจี้จังตลอดไปคอยดูทุกคนเนื้อผมก็ด้วยจะอยู่กับพี่ตลอดไปเลยจูจูนี่บนพื้นเป็นไงเหรอที่นี่ตอนนี้ไม่มีใครรู้หรอกเราเลยต้องไปไงใช่ไหมล่ะไปด้วยกันกับทุกคนจะที่ไหนเราก็อยู่ได้อยู่แล้วยังไงฉันก็ฝึกมากับทุกคนอยู่แล้วนี่เรื่องนั้นไม่แพ้หรอกไปกันทุกคนจะขึ้นไปบนพื้นดินแต่เหมือนปีนไปบนท้องฟ้ามันจะรู้สึกยังไงนะโลกใบใหม่มีปริศนาอะไรอยู่เยอะแน่นอนน่าสนุกอยู่แล้วเราเคยรู้สึกอย่างนี้มาครั้งนึงแล้วแต่ไม่นึกเลยว่าจะมีอีกแม่ชวนใจเต้นจริงๆราพันเซลรอไม่ไหวแล้วงั้นก็ไปเถอะอาราคาชิเมอุชินาวาเรตะโคโนเซไคคาฮิโนซัสบาชิโอะโหแล้วเป็นแล้วเพลงด้วยนะคำพูดนี้มันอยู่ในเพลงด้วยใช่ไหมเออไปจากโลกที่สูญหายไปนี้แล้วขึ้นไปบนแสงที่ตะวันส่องถึงโอ้โหแสงนี้ล้อมรอบตัวเราอุ้ยลอยด้วยว้าเรื่องราวใหม่จะเริ่มแล้วใช่พวกเราเรากำลังจะเริ่มเรื่องราวใหม่พวกเราด้วยกันทุกคนแต่ว่าหลังจากจบหนึ่งฝันแล้วจะเป็นการเริ่มต้นอีกหนึ่งฝันเคยได้ยินอะไรแบบนั้นหรือเปล่า